ทักษะวัฒนธรรมเขียนโดยแพรศิริศักดิ์ดำเกิง ISBN 978-978-618-444-1 จัดทำเป็นหนังสือเดซี่ NCC Only โดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่23เดือนมกราคมพุทธศักราช2556จำนวน174หน้าอ่านโดยอาสาสมัครห้องสมุดคนตาบอดหน้าปกสีขาวมีรูปการ์ตูนเป็นหน้าคนขนาดเล็กหลากหลายรูปแบบเรียงกัน6แถวตามแนวนอนแต่ละแถวจะมี7รูปด้านบนปกหนังสือมีข้อความเขียนว่าคู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้ตรงกลางปกหนังสือมีชื่อหนังสือเขียนว่าทักษะวัฒนธรรมด้านล่างปกหนังสือมีข้อความเขียนว่าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชน